ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่นะครับกรุงเทพมาหานครนายชาดาไทยเศรษฐ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีครับตอนนี้มีการเปิดงานนะครับแล้วก็แสดงจัดจําหน่ายสินค้าต่างๆามากมายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่รวบรวมของดีของจังหวัดอุทัยธานีนะคะต้องบอกเลยว่าจังหวัดอุทัยธานีเนะี่ยถือว่าเป็นหนึ่งจังหวัดที่เป็นจังหวัดเล็กๆนะหลายคนเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดมาจังหวัดอุทัยธานีต้องตั้งใจมาเพราะถ้าเกิดจะบอกว่าให้จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดทางผ่านเนี่ยหลายคนบอกว่า ไม่ได้ผ่านนะมาเล็กๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือต้องใช้ระยะเวลานะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าคุณชาดาไทยเศรษฐ์นะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีก็ได้เปิดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าเจรจากับคู่ธุรกิจการค้าและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายใต้ชื่องานของดีวิถีอุทัยมณเสห์แห่งสายน้ําครั้งที่3ค่ะก็เป็นการดําเนินงานภายใต้โครงการ ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาดชุมชนภายในประเทศและภายนอกประเทศนะครับตามประเด็นของยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานีที่ตอนนี้ให้ความสําคัญกับการเกษตรสร้างคุณภาพเพิ่มสูงขึ้นครับซึ่งจะสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจนถึงวันที่20กันยายน2567ครับโดยกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะมีการนำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภยัยเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดอุทัยธานีมาแสดงแล้วก็จำหน่ายกว่า60บบูธค่ะพร้อมทั้งมีนิทรรศการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าเด่นและแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีกิจกรรม ส่งเสริมการขายและก็การเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้า business matching นะคะสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็สินค้าเด่นของจังหวัดอุทัยธานีโดยงานนะคะจะมีถึงวันที่20กันยายนยนี้ค่ะก็